แม็กอยู่ไหนอ่ะก็ไหนบอกว่าเลิกงานแล้วจะมาหาพิทไงโอ้ยนี่มันนานมากแล้วนะพิทไม่ได้ชวนทะเลาะแม็กแม็กฟังก่อนสิฟังสิฟังแม็กเดี๋ยวก่อนไปโทรศัพท์สิจะโทรกลับบ้านไม่ใช่เหรอเดี๋ยวเมื่อกี้ได้ยินที่คุยหรือเปล่าอ๋อเวลาอากาศหนาวๆอ่ะมันจะหูอื้อแต่วันนี้โชคดีนะหูผมไม่ค่อยอื้อคุณพิทครับผมว่าคุณพิทน่าจะใจเย็นก่อนดีกว่านะครับบางทีคุณแม็กเขาอาจจะกำลังตั้งใจทำงานเก็บเงินเพื่อมาขอคุณพิทแต่งงานก็ได้นะครับมีสักครั้งไม่นานที่เราไม่ห่วงคนอื่นเนี่ยเวลาอากาศหนาวๆเนี่ยถ้ามือมาถูกันเนี่ยมันอุ่นดีนะครับนี่ลองดูนี่แบบนี้แบบนี้นี่เมื่อกี้เข้าห้องน้ำล้างมือหรือเปล่ายังไม่ได้ล้างเลยรอเล่นอุ่นขึ้นไหมนี่ฉันน่ามาอยู่ที่นี่ตั้งนานแล้วนะฉันไม่เห็นนายไปเรียนเลยอ่ะได้ข่าวว่านายอ่ะขยันเรียนน่าดูเลยแล้วนี่ไม่ไปเรียนเหรอผมโดดเรียนอ่ะทำอย่างนี้บ่อยสิก็ไม่บ่อยหรอกทำเฉพาะเวลาจีบผู้หญิงอ่ะเดี๋ยวนี้นายจีบใครอยู่อ่ะทุกวันก็เห็นนายอยู่กับฉันนี่ผมขอโทษผมขอโทษอะไรของนายมาได้ผักซะทำไมก็ตกใจอ่ะขอโทษนะไม่ได้ตั้งใจอ่ะถ้าอย่างนั้นเรากลับที่พักกันเถอะโอเคเฮ้ยทางนี้อุ้ยโอ้ยหายกันแล้วนะนั้นท่ามกลางบรรยากาศอันหนาวเหน็บฉันก็เริ่มเปิดใจให้กับนันเด็กฝึกงาน Whose diary are you reading? ยุ่งแรงไหมวะเนี่ยมีนักจิตวิทยากล่าวไว้ว่าการขโมยของไม่ได้อยู่ที่นิสัยแต่อยู่ที่โอกาสคุณลองจินตนาการดูว่าขณะที่คุณว่ายน้ำเล่นเจอถุงพลาสติกที่มีเงิน1ล้านบาทโดยที่คุณไม่รู้ว่าเจ้าของเป็นใครถ้าเป็นคุณจะเก็บเงิน1ล้านไว้เองไหมและในออฟฟิศก็เช่นกันมีตู้เย็นอยู่ตู้หนึ่งตู้เย็นแห่งนี้จะรวมอาหารการกินของคนในออฟฟิศไว้และหลายครั้งการขโมยเขาเริ่มต้นที่นี่เอนันทะเดชแค่นี้ก็เรียบร้อยดูสิฉันเขียนชื่อคุณนันติดไว้ขนาดนี้ยังจะมีขโมยมาอีกไหม
ช่างคิดเรื่องนี้ต้อมแล้วทำไมไม่หาขโมยทิ้งเรื่องไปเลยวะก็ถ้ามันหาง่ายนะป่านเนี้ยซูชิแซลมอนของฉันริบอายสเต็กลาซานญ่าผักขมอบชีสแล้วก็เห็ดออริจินผัดเนยของฉันน่ะมันคงไม่หายไปหรอกโอ๊ยนางเตี้ยไม่ต้องมาโกหกเลยแถวเนี้ยเขามีเห็ดออริจินขายกันที่ไหนเล่าฉันไม่ได้ซื้อแถวนี้ของเหลือจากลูกค้าโอ้ยพวกเค็มเอ้ยนี่โลนี่แค่อาหารหายมันต้องเดือดร้อนขนาดนี้เลยวะเป็นผู้หญิงทุกนะนี่วุ้นกูกัดไว้ครึ่งคำนั่นไงกินเสร็จปุ๊บทิ้งเปลือกให้กูทิ้งอีกใครกินวุ้นกูใครกินวุ้นกูใครกินวุ้นกูไปใครกินวุ้นกูช่วยอธิบายเอกสารตรงนี้นิดนึงสิคะพอดีว่าพิมพ์อ่านเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจอ่ะโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงพี่กำลังหาไดอารี่อยู่อ่ะเพื่อนพี่ส่งของมาให้จากนิวยอร์กพี่ว่าเคยอยู่ในนี้แล้วมันไปไหนเนี่ยอะไรกันสองคนเปล่าค่ะไม่มีอะไรเลยแค่พิมพ์อยากให้พี่พิชเนี่ยอธิบายเอกสารตรงช่วงเนี้ยให้รอนก็ฟังทีค่ะอันนี้คือโปรเจกต์ของแม็กใช่ไหมบอกก่อนเลยนะโปรเจกต์ของแม็กเนี่ยห้ามบอกนันเด็ดขาดเลยนะทำไมนี่ไม่รู้เรื่องอีกแล้วก็เมื่อก่อนนะพี่พิชเนี่ยเขาเป็นแฟนกับพี่แม็กแล้วพี่นันก็ไปแย่งเขามาเขาอะก็เลยเจอกันไม่ได้เจอกันทีไรอะเป็นเรื่องทุกทีจะว่าไปนะเมื่อก่อนเนี่ยพี่พิชก็สวยมากเลยผู้ชายจะแย่งอย่างนั้นอะเดี๋ยวทำไมต้องใช้คำว่าเมื่อก่อนด้วยทำไมคุณพี่ผิดอ่ะยังไม่อ่านจบนี่นะเฮ้ยหายไปไหนอ่ะเฮ้ยพิมพ์เราเอาไปค่ะอะไรกันเธอสองคนป่าไม่มีอะไรค่ะแต่พี่พิชมีอะไรเหรอคะนี่ทำยังไงดีล่ะแม็กเนี่ยก็กำลังมาออฟฟิศส่วนนันก็กำลังเข้ามาที่นี่เหมือนกันถ้าสองคนนี้เจอกันนะต้องต่อยกันแน่ๆเลยค่ะโอ๊ยคุณแม็กซ์มาผมก่อนโอ้ยคุณแกต้องโดนอย่างนี้แกไม่มีสิทธิ์ชอบพิษพอแล้วนะแม็กเขาไม่สู้เลยไปทำเขาอีกอ่ะมันก็ไม่รู้ไงว่าการแย่งของคนอื่นมันเป็นยังไงคุณพิชไม่ใช่สิ่งของช่วยให้เกียรติคุณพิชด้วยผมคิดว่าผมชดใช้ให้คุณเพียงพอแล้วมึงแย่งแฟนกูนี่บอกให้กูพออีกเหรอฮะเฮ้ยพอแล้วพิชขอละอย่ามาอยู่ใกล้ตุ๊กพิชคุณพิชพิชคุณพิชทำคุณพิชเหรอโอ้โหไอ้ไข่เหม็งนี่เจอศึกหนักขนาดนี้เลยเหรอวะน่าสงสารมากเอาละเว้ยจับหัวขโมยได้แล้วเว้ยขโมยอะไรผมไม่ได้ขโมยอะไรเว้ยแล้วลูกเอาอะไรยังชักว่ากำลังอ่านไดอารี่ของคุณพิชชักเลยคุณพิชครับคุณพิชครับลุงเล็กขโมยไดอารี่ครับคุณพิชครับโอ้ยขอบคุณขอบไดอารี่ดีกว่าหรือไม่อยากรู้เหรอว่าคุณพิชคงนั่งเขาหลักกลางไรอย่างรู้ไปทำไมลุงรู้ไว้แซวไง
เฮ้ยน่าสนใจเว้ยเฮ้ยแต่อย่าบอกให้ใครรู้มากไปกว่านี้นะเว้ยไม่ทันแล้วลุงนี่หน้าสลองเลยมึงมาตั้งแต่เมื่อไหร่วะมาพร้อมกันซ้อมปิดคอยดูนะเว้ยจะจับขโมยให้ได้เลยไหนยะโอ้ยกลับมาฟังกันก่อนดิจับได้แล้วไอ้หัวขโมยเฮ้ยครับผมชื่อธนชัยเดชนรงค์ชื่อเล่นชื่อแม็กเป็นเพื่อนของคุณพิษคุณคิดว่าผมเป็นเพื่อนเล่นคุณไหมไม่ครับขอโทษครับหายไหมครับหายโกรธน่ะเหรอหายเจ็บตูดพิษคุณกำลังตัดสินใจผิดนะคุณไม่ได้ตัดสินใจเลือกนันนะแต่คุณเป็นคนบังคับให้พิษต้องเลือกผมทำอะไรอ่ะคุณบอกให้ผมมาหาที่นิวยอร์กผมก็มาเป็นเพราะพิษบอกให้คุณมาไม่อย่างนั้นคุณก็ไม่มาคุณเคยมาเองไหมอ่ะคุณเคยรักใครบ้างนอกจากตัวคุณเองตอนแรกพิษก็ไม่คิดจะเลิกกับคุณหรอกนะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเมื่อกี้ทำให้พิษรู้ว่าพิษไม่ได้รักคุณต่อไปแล้วผมไม่ฟังผมรู้ตัวว่าคุณรักผมคุณโกหกตัวเองไม่ได้หรอกพิษไม่ได้รักคุณแล้วพิษเปลี่ยนไปแล้วเรื่องมังเศร้าอ่ะเศร้าตรงไหนวะยืนอ่านตั้งนานไม่เห็นใครน่าสงสารสักคนสงสารตัวเองอ่ะมันถือเมื่อยอ่ะไม่มีใครช่วยมันถือคงเลี้ยวไม่อยู่แล้วเนี่ยคุณก็เสียสละถือไปก่อนกำลังอ่านมันเนี่ยเรื่องคำจะไปเอาหน้ามีใครเอากับเจ้าเฮ้ยใจคอจะไม่มีใครช่วยถือให้อ่างมาเลยเหรอเสียสละให้ลุงถือไงอย่างนี้แหละเขาเรียกเสียสละเป็นผู้ใหญ่ก็น่าต้องงี้แหละเดี๋ยวพี่พิษนะคะโทรบอกพี่แม็กว่าให้รออยู่ที่ปากซอยค่ะแล้วเดี๋ยวพิมพ์เนี่ยจะไลน์บอกพี่นันว่าพี่พิษเนี่ยออกไปพบลูกค้าข้างนอกไม่ต้องเข้าบริษัทมาโอเคไหมคะโอเคเข้าท่าแม็กอยู่ไหนแล้วอ่ะอ๋อตอนนี้ผมอยู่ที่ออฟฟิศคุณแล้วครับเดี๋ยวผมไปรอที่ห้องประชุมแล้วกันนะพอดีว่าผมมีเรื่องที่นิวยอร์กเล่าให้ฟังเยอะแยะเลยพิมพ์แย่แล้วเหมือนกันเลยพี่พีทพี่นันน่ะบอกว่าพี่นันน่ะอยู่หน้าออฟฟิศแล้วค่ะทำไงดีอ่ะทำไงก็พักพี่นันโอพาจาออฟฟิศครับโอ้โอเคเอาอย่างนี้นะพี่จะออกไปหาพี่นันที่หน้าออฟฟิศส่วนพิมช่วยไปดูแม็กไว้ก่อนนะบอกว่าพี่เนี่ยคุยกับลูกค้าอยู่ยังไม่เสร็จธุระเลยโอเคนะโอเคค่ะพี่พิษค่ะจะไปไหนฮะ
ห้องประชุมอยู่ด้านนู้นพิษไม่ได้รักคุณอีกต่อไปแล้วพิษเปลี่ยนไปแล้วพิษผมไม่ยอมให้คุณไปนะคุณต้องอยู่กับผมปล่อยพิษนะไม่คุณต้องอยู่กับผมปล่อยไม่พิษบอกให้ปล่อยทำใจยอมแล้วเถอะคุณแม็กเพราะคุณพีทเขาไม่ได้รักคุณแล้วนั่นช้าแล้วช้าใช่ไหมนั่นเรามาจากนิวยอร์กเหรอกลับมาเมืองไทยก็ไม่เรื่องสนุกเลยเป็นไงสบายดีนะสบายดีฉันถามพิษไม่มีงานทำหรือไงมีสิก็มาหาพิษนี่ไงฉันพูดกับลูกน้องฉันไม่มีงานทำหรือไงเรื่องมันก็นานมามากแล้วยังไม่ลืมกันอีกหรือไงนะฉันถามทั้งสองคนนั่นแหละใครใช้ให้แกมาเหยียบออฟฟิศฉันฉันพูดลอยๆนะไม่ได้ตั้งใจจะถามใครพิษคงยังไม่บอกแกใช่ไหมว่าฉันเป็นลูกค้าของแกมาจ้างแกทำงานฉันก็ไม่ได้ตั้งใจจะตอบใครฉันพูดลอยอย่ามองพิษอย่างนั้นสิคะคุณก็รู้นี่เพราะผมไม่ต้องการให้ยุ่งเกี่ยวผู้ชายคนนี้อีกคนมันห่วยขนาดจะเผชิญหน้ายังไม่กล้าเลยแกว่าฉันเหรอฉันพูดลอยๆอุ๊ยพอกันได้แล้วทั้งคู่นั่นแหละเรื่องมันก็ผ่านมาตั้งนานแล้วไม่รู้อะไรกันนักหนาคุณกับฉันเนี่ยแต่งงานกันมาตั้งนานแล้วนะส่วนแมทเนี่ยเขาก็มีแฟนอยู่เมืองนอกเลิกกันแล้วก็เลิกกันแล้วนั่นแหละแต่ว่ามันก็นานมากเลิกกันแล้วเหรอเฮ้ยทำไมคุณต้องสนใจด้วยว่าจะเลิกหรือไม่เลิกเนี่ยฮะโอ้ยนันคะพ่อเธอสรุปว่างานเนี้ยคุณจะทำหรือไม่ทำก็ตามใจพิษเขาเล่าให้ฉันฟังหมดแล้วว่าบริษัทของแกกำลังขาดทุนฉันก็เลยมาช่วยแกจ้างแกทำงานฉันไม่ทำคิดดูดีๆนะโปรเจกต์เนี่ยมันมีมูลค่าฉันไม่ทำแล้วหุ้นส่วนของแกก็จะฉันไม่ทำ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 ก็ได้แกจำไว้นะถ้าฉันมีโอกาสแม้แต่เพียงนิดเดียวที่จะแก้แค้นแกฉันจะไม่ละเว้นเลยมองอะไรกันเนาะไม่เคยเห็นคนโกรธหรือไงทำงานเลยทำงานเออทำงานใครขโมยเค้กฉันไปอะไรของแกอีกเนี่ยฮะฉันเอาเค้กมาให้พิษแล้วก็ฝากไว้ในตู้เย็นแต่มีคนในออฟฟิศของแกเนี่ยขโมยเค้กฉันไปฉันซื้อคืนให้ก็ได้แต่มันไม่ใช่เค้กธรรมดาเพราะมันเป็นเค้กของฉันแกอย่าทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ได้ไหมฉันบอกแกแล้วไงถ้าฉันมีโอกาสแม้แต่เพียงนิดเดียวที่จะแก้แค้นแกแล้วฉันก็จะทำเพราะฉะนั้นแกต้องหาคนที่ขโมยเค้กฉันให้ได้ไม่งั้นแกต้องรับผิดชอบเว้นแต่แกเป็นคนไม่มีความรับผิดชอบอ
ี้เหมือนกันนะสำนักพิมพ์พิมพ์บันดาลมีแต่พวกขี้ขโมยแล้วแกจะให้ทำยังไงถึงจะยอมจบ Sir Yes Sir Yes Sir My Bossคืออย่างนี้ครับคือพอหลังจากที่ผมทักทายคุณแม็กไปแล้วเนี่ยตอนนั้นก็น่าจะประมาณบ่ายโมงน่าจะได้ครับแล้วคุณแม็กก็ให้ผมพาไปห้องน้ำอยู่ในห้องน้ำประมาณ5นาทีครับแล้วหลังจากนั้นผมก็พาคุณแม็กเข้ามาในออฟฟิศแต่คุณแม็กก็ได้ยินเสียงคุณพิษก็เลยไปจับคุณพิษไว้ครับและคุณนันก็เข้ามาทั้งคู่ปะทะคารมกันแต่ว่าไม่น่าจะเกิน3นาทีครับแล้วหลังจากนั้นเค้กก็หายไปเลยเพราะฉะนั้นคนขโมยมีเวลาแค่8นาทีเอื้องคำคือคนที่เห็นเค้กเป็นคนสุดท้ายใช่ไหมตอนที่เอื้องคำไปเอาน้ำก็บ่เห็นเค้กแล้วเจ้าเห็นแต่ถุงเปล่าแต่ว่าพอเอื้องคำไปถึงอ่ะเห็นคุณปี๊ดทำลับๆล่อๆอยู่ปี๊ดเปล่านะคะปี๊ดแค่ไปเอาแตงกวามาพอกหน้านั่นมันแตงกวาฉันนี่ฉันอุตส่าห์เขียนชื่อคุณนันไว้แล้วนะเขียนชื่อฉันไว้ด้วยเหรอคุณนันคะอย่าเพิ่งเปลี่ยนเรื่องเลยค่ะเอาเรื่องเค้กก่อนคือก่อนที่ปี๊ดจะไปที่ตู้เย็นนะคะปี๊ดก็เห็นต้อมทำตัวลับๆแล้วลอยอยู่ตรงนั้นเหมือนกันอ้าวอย่างนี้ก็แสดงว่าไอ้ต้อมเป็นขโมยก็ฉันเอาแตงกวาไปแช่ให้แกขโมยไงล่ะแต่ตอนนั้นนะฉันจำได้ว่าตอนที่ฉันเอาแตงกวาไปแช่เค้กไม่อยู่แล้วเหลือแต่แค่ถุงเปล่าถ้าลำดับเหตุการณ์จริงๆเนี่ยผมว่าแสดงว่างี้ฮะเอื้องคำเนี่ยมาเอาน้ำตอนแรกแล้วมาวางไว้ที่โต๊ะรับแขกก่อนจากนั้นไอ้ต้อมเดินตามเอื้องคำมาแต่ว่าเอื้องคำหันหลังอยู่เลยไม่เห็นไอ้ต้อมไอ้ต้อมเอาแตงกวามาใส่ไว้ในตู้เย็นจากนั้นอีปี๊ดเดินตามต้อมมาอ้อเห็นหลังต้อมต้อมเดินไปอีปี๊ดเดินไปที่ตู้เย็นหยิบแตงกวาออกมาจังหวะนั้นเครื่องคำหันหน้ามาเห็นหน้าปี๊ดเฮ้ยเฮ้ยนั่นมันปี๊ดทำเดินไปดีดน้ำที่ตู้เย็นจังหวะนั้นเค้กหายไปแล้วตอนนี้เรา3คนก็สามารถยืนยันได้ค่ะว่าพวกเราไม่ผิดเหลือแต่ใครบางคนแถวเนี้ยที่ยังไม่บอกว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่ใช่เอาไงดีลุงไม่เป็นเลยเดี๋ยวว่าจัดการเองนี่คือเอาคู่ไก่ครับแอบไปขโมยไดอารี่ของคุณพีคไปอ่านที่โรงเพียมแล้วพยายามห้ามกังเลี้ยวอ้าวลุงหรือนี่มันเลวจริงๆสอนเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักจดจำตกลงจะขโมยยังถ้าทางจะยังดีเหมือนกันนะสำนักพิมพ์พิมพ์บันดาลมีแต่พวกขี้ขโมยแล้วแกจะให้ทำยังไงถึงจะยอมจบก็ขอโทษไงคนเป็นเจ้าของบริษัทก็ต้องรับผิดชอบแทนลูกน้องไม่ใช่หรอถ้าแกหาคนขโมยมารับผิดชอบไม่ได้แกก็ต้องขอโทษฉันจนกว่าฉันจะพอใจบางทีอาจจะถึงขั้นต้องคุกเข่านะอ
เราทุกคนสืบสวนกันต่อทุกคนสงสัยใครสงสัยใครมึงที่ใครโรเบิร์ตมึงที่ใครเนี่ยมึงเนี่ยหน้าตาสิขโมยแน่ๆเลยอย่าชี้พวกบอกแล้วพวกไปก็บอกแล้วไอ้บอยไอ้จืดมึงอ้วนขึ้นช่วงเนี้ยมึงจืดมึงหรือเปล่าจะมีแน่ไอ้เบิร์ตมึงไหนมึงได้ไปเจอได้ไหมอะไรนั่งเงียบแล้วบอยนั่งเงียบเลยอ้วนขึ้นมึงเออใช่เป็นคนขึ้นที่มึงเห็นเขากินนมพกไว้ไม่ใช่เค้กเอาล่ะแสดงว่าเราหาคนที่ขโมยเค้กไปไม่ได้แล้วเราจะทำยังไงดีอะคะพี่นันพี่ก็คงต้องไปขอโทษมันแต่คุณนันเคยมีความแค้นกับเขาไว้เยอะเลยนะครับนั่นไงชัดเลยขโมยอ่านไดอารี่ไงมันใช้เวลาเลยไม่ต้องห่วงหรอกทุกคนที่ฉันไปขอโทษมันไม่ใช่ในฐานะนันทเดชแต่ไปขอโทษมันในฐานะผู้บริหารถึงแม้ว่าเหตุการณ์นี้พวกเราจะไม่ได้เป็นคนทําแต่ฉันต้องขอโทษมันอยู่ดีในฐานะเจ้าบ้านเพราะเรื่องมันเกิดขึ้นที่นี่เจ้าพี่นันพวกเขาว่าผมขโมยไม่ได้นะครับคือเขาเห็นคุณรออยู่ในห้องเขาจะเชื่อได้ไงนะครับคุณรอขโมยอ่ะต้องไม่กู้เลยครับหน้าจนโจรอย่างมันนี่ขโมยชัวร์เลยครับฉันไม่ได้ขโมยไงกูแค่นี้ทำให้นายไม่ได้นึกถึงเด็กเขาแดงแกงร้องเขาหลักหัวเรือก็ได้แต่ผมไม่ได้ขโมยนะไม่เป็นไรหรอกถึงแม้ว่าเราจะจับคนที่ขโมยเค้กไปได้คนอย่างมันก็ต้องหาทางทำให้ฉันต้องขอโทษมันอยู่ดีเพราะฉะนั้นจะทำให้มันจบๆไปพี่นันคุณนันคุณนันครับเราจะขอโทษเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเปื้อนเชิญผมต้องขอโทษแทนลูกน้องผมยืนขอโทษได้ไงคุกเข่าดิผมต้องขอโทษแทนลูกน้องผมด้วยคุกเข่าสองข้างดิผมขอโทษแทนลูกน้องผมด้วยไม่เอามาดูไม่จริงใจแกพูดตามฉันผมต้องขอโทษคุณแม็กด้วยผมต้องขอโทษคุณแม็กด้วยผมมีนิสัยชอบแย่งของคนอื่นผมรู้ดีว่าผมมีนิสัยชอบแย่งของคนอื่นเลยทำให้ลูกน้องติดนิสัยไปด้วยเลยทำให้ลูกน้องติดนิสัยไปด้วยผมรู้ว่ามันแก้ยากเพราะมันเป็นสันดานของผมผมรู้ว่ามันแก้ยากเพราะว่ามันเป็นสันดานผมผมนี่มันเลวจริงผมเพ่งขึ้นข้าโมเองอ่ะ
พี่เป็นคนขโมยเองค่ะผมขโมยเค้กครับพี่เป็นคนขโมยเองค่ะผมขโมยครับผมขโมยไปเองต้องขโมยค่ะขโมยค่ะใครๆก็รักแกนะแต่ไม่เป็นไรฉันสบายใจแล้วเค้กก้อนเดียวแต่ได้เห็นแกคุกเข่าเนี่ยมันคุ้มจริงๆว่ะตกลงคุณยอมทำงานให้แม็กซ์เขาหรือเปล่าชาตินี้ผมไม่มีวันทำงานให้คนอย่างแม็กซ์แน่นอนบอกพิษหน่อยสิคะอะไรทำให้คุณแค้นเขานักหนาเรื่องมันก็ผ่านมาตั้งนานแล้วอะแม็กเขาเคยขอโทษคุณแล้วนี่หลังๆเองคุณนั่นแหละทำตัวไม่ดีใส่เขาพิษยังไม่เคยเห็นคุณขอโทษเขาเลยปกติพิษเคยเห็นผมไม่เคยรับงานเหรอแต่ผมมีเหตุผลบางอย่างที่ผมไม่รับงานเขาเป็นเหตุผลแบบผู้ชายผู้หญิงไม่มีทางเข้าใจหรอกเหรอคะงั้นไหนลองบอกเหตุผลผู้ชายกับพิษหน่อยสิคะว่ามันเพราะอะไรคุณถึงแค้นแม็กเขานักหนาก็เพราะมันเตะพามาผมตอนนั้นไงทำให้ทุกวันนี้ผมมีลูกกับคุณไม่ได้ไงพิษในบางครั้งการเป็นผู้นำอาจมีสิ่งที่ทำให้เราต้องลำบากใจหรือสิ่งที่ทำให้เราต้องทิ้งศักดิ์ศรีหรือรู้สึกแย่ก็ตามแต่ถ้าสิ่งนั้นสามารถรักษาความรู้สึกของคนส่วนใหญ่ไว้ได้นั่นก็เป็นสิ่งที่ผู้นำควรต้องทำมีอะไรกันอ่ะมีอะไรก็พูดมาสิเรื่องเค้กที่หายไปอะค่ะพวกเราขอโทษนะคะแล้วอร่อยหรือเปล่าโอ้คิมเยอะไปหน่อยค่ะเอ้ยคุณนันน่ะเคิร์มอ่ะโอ้ไม่ได้กินเลยค่ะไม่ได้กินเลยจริงๆนะคะจริงๆได้แตะเลยขอบคุณนะคะที่ไม่โกรธพวกเราทางการหลบเลยหลบทางการแล้วเกินจริงใจดีกว่านะคุณผู้ชายอ่ะนี่มากอดฉันทำไมเนี่ยแทนคำขอบคุณครับขอบคุณเหรอถ้าอย่างนั้นเปลี่ยนเป็น
ไปทำงานให้ดีๆดีกว่าไหมโอ้โหยากไปโอ้โหเคยทำได้เลยลุงเล็กอย่าบอกนะไม่มากอดผมอ่ะใครล่ะบอกว่าจะกอดเฮ้ยลุงโอ้โหแล้วไม่เตรียมไงเอาแล้วครับท่านชมครับท่านชมครับตอนนี้ครับลุงเล็กเปิดตัวแล้วครับว่าเป็นคู่ขาคุณนันครับโอ้ยลุงตัวไม่ใช่เล็กๆเนี่ยโอ้โหให้หอมแก้มเลยอ่ะนังบอกทุกคนเข้าไปเถอะนะบอกทุกคนเข้าไปหยับหยุดเลยแต่ว่าช่วงยังไงก็แต่งงานจบไปดีกว่าครับเดี๋ยวลุงก็ต้องเสียใจตอนแก่ไอช่องซ่อมเครื่องนี้รู้แล้วซ่อมเครื่องไหนมีหน้าบุญก็มาอยู่นั่นบ่อยๆถือว่าก้มจังเลยไม่ได้กลัวตรวจเนี่ยโอ้โหจะกระตีเลยตั้งใจพี่ขอบคุณนะขอบคุณครับไปให้ป่าสาวเขาอยู่กันแล้วไงเดี๋ยววันแต่งวันอย่าลืมมาให้ครบโอ้โหลุงอะลุงเป็นทีมเป็นจังแล้วสาวได้ไหมใครเป็นเจ้าสาวก่อนเดี๋ยวอย่าพูดว่านักกว่านี้อย่าพูดไม่ได้ว่าใครเป็นเหมาสาวเดี๋ยวเราไปหาซื้อของทำด้วยกันเฮ้ยลุงตกลงก่อนใครแรงเยอะได้เฮ้ไม่เกี่ยว Yes sir my boss my bossถึงเวลารับบัญชาเชิญเธอรับสั่งได้เลยไม่ว่าเรื่องใดฉันหนาวเหลือเกินอรอนดูดิสคริปต์ของซอฟวอร์สงสัยมานานแล้วนะ What ตั้งแต่ฉันมาอยู่ที่นี่มันก็เป็นอาทิตย์แล้วอ่ะฉันยังไม่เคยเห็นนายไปเรียนเลยแต่ก่อนฉันมานิวยอร์กอ่ะฉันได้ยินว่านายเรียนหนักไม่ใช่หรอนายไม่ไปเรียนหรือไง Man is keeping class ทำไมทำแบบนี้บ่อยปะเนี่ย Not often only when I'm going after someoneนายจีบใครอยู่วะตั้งแต่มาอยู่เนี่ยฉันไม่เห็นนายอยู่กับฉันทั้งวันเลยนะYes, sir, my boss. เธอนี่มันไม่มีสามัญสำนึกเลยนะฉันเอ็นดูเธอมาตลอดแต่ไม่คิดเลยว่าเธอจะแหวงกับฉันได้กูว่าคุณส้มเนี่ยเขาต้องเคยเป็นกิ๊กคุณรันแน่เลยฉันไม่พรีเซนต์อะไรทั้งนั้นไม่ได้ค่ะคุณผิดต้องทำฉันทำอะไรผิดไปหรอพี่ส้มลาออกอาจจะเป็นเรื่องชู้สาว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 ชู้โอ้โหจะเถียงทำไมวะเนี่ยต่อเลยต้องเกรงใจกันตราบที่ตรงนี้นั้นมีเราเด้อฉันขอมีชีวิตอยู่ในกำมือของเธอแต่เพียงผู้เดียวแม้แต่ดาวบนฟ้าเพียงแต่เธอต้องการขอแค่จงเอ่ยมาฉันพร้อมบันดาลขออย่างดีรับใช้ไปตราบนานแสนนานโอ้คนดีได้ยินไหมจะรักTo
คนคนนี้ Yes, sir.